อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink นะคะประจำวันที่8เมษายนกันค่ะมีคนนะคะเจอน้องลิซ่าที่เกาหลีด้วยค่ะคุณผู้ชมลิซ่าค่ะเธอน่าจะไปเดินเล่นนะคะแล้วก็เจอกับน้องหมาของคนแถวนั้นนะคะก็เลยมีการแชะรูปถ่ายภาพนะคะแล้วก็เขาก็เลยเอามาโพสต์ให้เราได้ดูกันค่ะตอลิซนั้นก็อยู่ในวันสบายๆนะคะโอ้ยอุ้มน้องหมาอีกแล้วนะคะคราวก่อนค่ะตอนที่อยู่ปารีสใช่ไหมเจอน้องหมาค่ะลิซ่าเธอก็หยุดเล่นด้วยหยุดถ่ายรูปด้วยนะคะมาคราวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดูลิซ่านั้นมีความสุขมากๆนะคะอมยิ้มใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ากลับไปบ้านเนี่ยเจ้าเลิฟนะจะมีงอนหรือเปล่านะคะกลิ่นหมาตัวใหม่เนี่ยติดเสื้อไปแบบนี้นะคะเห็นเลิฟเนี่ยก็เคยพยายามนะจะอ้อนลิซ่าอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นน้องลิซ่าก็บอกว่าเลิฟเนี่ยพยายามจะอ้อนให้อุ้มนะคะมีการมาทับที่ตัวเธอนะคือพยายามจะทำเหมือนลีโอทำบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเลิฟนั้นตัวใหญ่มากๆนะลิซ่าเธอก็เลยอุ้มไม่ไหวนะคะแต่มาคราวนี้ค่ะอย่างที่เห็นนะคะน้องลิซ่ามีการอุ้มน้องหมาของคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยเลิฟจะงอนหรือเปล่านะคะส่วนเจ้าของหมาค่ะก็มีการค่ะมาโพสต์ด้วยเหมือนกันค่ะว่าเนี่ยได้เจอกันกับราชินีและลิซ่านะคะคุณนั้นสวยมากๆค่ะน้องหมาน่ะสกปรกนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่จะพาไปล้างตัวนะคะแต่ก็ขอบคุณค่ะที่ถ่ายรูปด้วยนะคะด้วยความเต็มใจค่ะคือน่าจะเป็นวันที่เจ้าของหมาค่ะจะเอาน้องหมาเนี่ยไปอาบน้ำนะคะแต่ว่าดันเจอลิซ่าก่อนค่ะแล้วก็ลิซ่าก็ถ่ายรูปด้วยนะคะก็เลยมีโมเมนต์ดีๆค่ะน่ารักน่ารักของเต้าลิซของเราค่ะที่ถ่ายรูปคู่กันกับน้องหมานะคะที่เกาหลีด้วยนะคะก็เท่ากับเป็นการยืนยันนะว่าลิซ่าค่ะกลับถึงเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆก็เห็นงานโฆษณาของทาง Tiffany & Co ค่ะปล่อยออกมานะคะโรเซ่นั้นสวยงามงามสง่ามากๆค่ะเธอสวยเลิศค่านะดูเหมือนว่าสถานที่ที่ถ่ายทำงานจะเป็นที่เดียวกันกับที่ลิซ่าถ่ายงานของบูการีเลยนะคะก็สังเกตจากพรมสีส้มอันนี้นะคะเนี่ยถ้าปล่อยโฆษณาออกมาในเวลาใกล้ๆกันนะอาจจะคิดว่าไปงานเดียวกันก็เป็นได้นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะอันนี้ค่ะเป็นงานใหม่นะของทาง Tiffany & Co กับโรเซ่นะคะที่ปล่อยออกมาค่ะก็สวยงามมากๆเลยนะคะแอดก็ออกมาให้ดูด้วยเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยข่าวของพี่จีซูค่ะเห็นเธอมาทักทายบลิงค์ใน Weverse ด้วยเหมือนกันค่ะบอกว่าตื่นนอนมาแป๊บหนึ่งนะก็เลยมาทักทายบลิงค์นะคะก็มีการถามว่าเอ๊ะไหนใครนะยังไม่นอนบ้านนะคะฉันมาที่นี่แบบปุบปับนะแต่ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่านะคะเจอบลิงค์ค่ะอยู่ที่นั่นน่ะเยอะเลยนะคะก็ขำๆมาหาแล้วก็บอกบลิงค์ค่ะบอกว่าอย่านอนดึกเกินไปนะคะแล้วเธอค่ะก็มีการทิ้งท้ายค่ะว่าแล้วเจอกันในเร็วๆนี้นะคะเอ๊ะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าบลิงค์เองก็อยากจะเจอแบ็คพิงค์แล้วเหมือนกันค่ะคิดถึงพวกเธอหนักมากเลยค่ะอยากจะให้คัมแบ็คมาเร็วๆนะคะก็เห็น3สาวเนาะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าของเจนนี่เนี่ยแอดยังไม่เห็นนะคะว่ามาอัปเดตอะไรนะคะก็คร่าวๆค่ะก็ประมาณนี้นะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า